วัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการตะลุยสวนกวนปราดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ชมตอนที่แล้วนะครับการตะลุยสวนของคุณลุงเตี๋ยนะครับตอนนี้เห็นคุณลุงเตี๋ยบอกว่าจะพาพวกเราไปชมการเลี้ยงนกกระทาครับการเลี้ยงนกกระทาจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันดูในตอนนี้กันเลยครับผมถ้าเราไม่ทำให้เขาดูเนี่ยเขาจะไม่เชื่อหรอกเขาจะว่าเราขี้โม้ตรงนี้จะเป็นมันแก้วใครก็เอาไปขายที่หน้าบ้านครับอันนี้จะเป็นนกกระทาที่เราใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะที่ใช้เราเวลาเราฟักไข่แล้วเนี่ยเย็นมาเนี่ยฮะเราก็อันนี้จะเป็นไข่ไข่ที่มีน้ำเชื้อนะฮะจะตกลูกฟองละบาท50ตังค์ที่เรามีพ่อพันธุ์เข้าไปผสมด้วยถ้าที่จริงไม่มีตัวผู้เขาก็ไข่นะเพราะว่ามันกินอาหารที่เขาปรุงแล้วนะแต่ว่าเราต้องการอยากจะได้ไปเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อเราก็ต้องเอาตัวผู้เข้าไปผสมอันนี้เป็นพันธุ์อ่างทองตั้งแต่เป็นพันธุ์มาเลย์ส่วนไข่นี่เราสั่งมาจากมุกดาหารนะอีกชุดหนึ่งก็สั่งมาจากไทยอุดรมั่งแล้วก็บึงการคือเอามาฟักผสมกันถ้าเราจะเอามาเลย์กับมาเลย์ผสมกันแล้วเนี่ยเวลาเราปล่อยเสร็จในคอกเนี่ยลูกมันเกิดมาเป็นตัวเล็กเลี้ยงก็คุณไม่ค่อยคุณลุงตีครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่านกกระทาเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับผมโลละ90บาทอันนี้การเลี้ยงนกกระทาเนี่ยฮะเราจะสังเกตตัวผู้ตัวเมียนี่ง่ายการที่ว่าดูก้นนะลุงนมมาโชว์หน่อยแล้วลูกเร็วเราจะสังเกตว่านกกระทาตัวผู้นี่นะฮะตรงตูดเขานี่จะโผล่นะฮะคืออันนี้คือเป็นอันทะเขานะฮะเขาจะโผล่มาเนี่ยจะเป็นสีแดงๆเนี่ยเนี่ยตูดจะโผล่นะอันนี้คือเพศผู้หรือคือตรงคอนี่จะมีลายจุดอันนี้ตัวผู้ถ้าตัวเมียจะเป็นสีล้วนอันนี้จะเป็นลายจุดเนี่ยก็คือตัวผู้นะฮะเราจะสังเกตว่าตัวเมียเนี่ยตูดเขาจะไม่โผล่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวไม่ชัดนะตูดเขาจะไม่โผล่นะเขาจะเรียบติดเลยจะสังเกตเห็นไหมฮะตูดจะเรียบไม่มีโผล่นะฮะอันนี้ก็คือตัวเมียนะฮะก็แยกเราจะเก็บอันนี้ไข่เป็ดนะอันนี้ไข่ไก่แต่ตัวนี้ที่ระเบิดออกมานี่คือไข่ที่เสียอันนี้จะเป็นไอ้น้ำตัวนี้ไอ้น้ำการเปิดคอกพวกนี้จะมีกลิ่นหน่อยเพราะว่าไข่บางตัวเราไม่รู้ว่ามันเสียหรือไม่เสียระยะเวลาต่างกันไหมครับคุณไข่เป็ดใช้เวลา1เดือนนะฮะฟักนะฮะแล้วส่วนไข่ไก่นี่ใช้เวลา21วันส่วนไข่นกนี่17วันก็จะออกคืออายุได้2วันนะแล้วก็การมาอนุบาลนี่ก็คืออยากให้เขาโดนลมเทคนิคการเลี้ยงเนี่ยการให้น้ำนะฮะที่เราใส่ก้อนหินเนี่ยเขาชอบปีนลงไปปีนแล้วลงไปลุกปุ๊บนี่ขึ้นไม่ได้ถ้าจมน้ำตายแล้วถ้ามีก้อนหินนี่เขาจะปีนขึ้นก้อนหินแล้วก็โดดออกมาได้อันนี้คือเทคนิคการเลี้ยงง่ายๆนะฮะถ้าเราไม่ใส่ก้อนหินนี่เขาจะจากที่คุณลุงพาเราไปชมนกกระทาของคุณลุงแล้วนะครับต่อไปคุณลุงก็ได้พาพวกเรามาชมพืชผักสวนครัวนะครับซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ 100% นะครับสำหรับปุ๋ยที่คุณลุงใช้นะครับก็คือเป็นปุ๋ยที่ได้จากน้องไก่ของเรานี่เองนะครับคืออะไรผักของคุณลุงนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อนะครับก็คือมารับได้ที่สวนของคุณลุงเลยนะครับโดยมีคุณยายคนสวยคนนี้นี่เองครับผมที่เก็บผักไว้รอลูกค้านะครับส
สำหรับร้านค้าของคุณลุงนะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะครับอยู่หน้าสวนทางเข้าของคุณลุงนี่เองนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับตำบลขัวก่ายนะครับอำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครครับผมอันนี้ก็ไข่แข็งละร้อยนะจะงูเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลพ่อกายเราที่มีที่ดินเดียวนะครับที่ทำเกษตรตามรอยพ่อนะครับทำทุกอย่างนะแม้แต่ปลูกมะละกอในท่อยังขี้ไก่ใส่เลยนะจะสังเกตได้ขี้ไก่ใส่มะละกอนี่ฮะยั่วยวนเหลือเกินนะโดนขโมยไปแล้ว1-2ลูกเพราะว่ามันน่าขโมยนะดูแล้วน่ากินใช้ขี้ไก่อันนี้จุดเริ่มต้นก็คือมาจากกศน.ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาโรงเรียนของตำบลหัวก่ายนะครับเป็นผู้มาจุดประกายซึ่งเดิมทีนั้นทางเข้าฟาร์มเราเหมือนไม่ใช่ฟาร์มนะฮะเหมือนไม่มีอะไรข้างในนะหน่วยงานราชการก็ไม่รู้นะฮะใครมาก็แค่มาซื้อไข่แล้วก็ผ่านไปผ่านมาพอกศน.เขามาเปิดจุดประกายให้ท่านนั่นเองนะทีนี้ก็เริ่มรู้จักไปทั่วก็เริ่มมีการมาขอศึกษาดูงานกันหลายหน่วยงานเราก็ยินดีรับใช้และยินดีต้อนรับนะฮะเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วต้องสอนทุกอย่างใครมาได้เงินหรือไม่ได้เงินกูไม่รู้แล้วกูสอนอย่างเดียวนะถ้ามาข้าก็ตอบนะฮะอันนี้คือการทำตามรอยพ่อนะเรามีความรู้เราทำลองผิดลองถูกมาแล้วจะเอาความสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ทำไม่ถูกนะให้ชาวบ้านเขาทำไปเลยนะเพราะงั้นสิ่งไหนที่ว่าไม่ถูกเราที่บอกชาวบ้านว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันถึงจะถูกนะในการปลูกผักปลอดสารพิษมันมีผลประโยชน์ก็คือว่าร่างกายเราจะได้รับไม่มีสารพิษเข้าไปสู่ร่างกายนะในเวลากินผักปลอดสารพิษนะร่างกายก็จะดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมงานของเราวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับเมื่อท่านใดผ่านไปผ่านมาก็เป็นให้ได้นะครับมีอะไรก็สอบถามกันไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะฮะสิ่งไหนที่ผมรู้ผมก็พร้อมที่จะแนะนำนะเพื่อท่านจะได้ไม่ทำผิดถูกๆนะฮะทำทีเดียวให้มันถูกไปเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับปิดหมดสุดท้ายนี้ทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงตีเป็นอย่างสูงเลยนะครับปราชชาวบ้านของเรานะครับที่ต้อนรับทีมงานของเราเป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากแวะเข้าชมสวนของลุงตีนะครับก็ติดต่อคุณลุงตีตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับรายการตะลุยศูนย์กวนปาดของเราครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะไปกวนปาดท่านใดที่ไหนก็ติดตามชมกันได้นะครับดูง่ายๆเองนะขยันหรือเปล่านะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าไอ้คนเก่งน่ะเราก็ต้องการเราต้องการคนขยันนะฮะต้องการคนขยันต้องขยันจริงๆมันถึงจะเป็นเงินให้ต้องตามรอยพ่อให้ได้ไม่ใช่ว่า8 โมงยังไม่ตื่นนะพวกเราตั้งตี 4 ตี 5นี้เราตื่นให้อาหาร